ตอบคำถามจากไลน์อยากฉีดลดริ้วรอยแต่ไม่ได้ผลเพราะดื้อโบจะแก้ไขและป้องกันยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับผมออซี่นะครับจะมาแชร์ความรู้ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ทุกวันนี้มีคนไข้ที่ดื้อโบฉีดโบแล้วไม่ได้ผลเยอะมากขึ้นเรื่อยๆมีภาวะการดื้อโบทอรินุมท็อกซินคือฉีดโบเหมือนเดิมแต่ยับยั้งริ้วรอยได้ไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนบางคนเข้าใจผิดว่าอายุมากขึ้นต้องฉีดโบโดสสูงขึ้นแต่ความจริงไม่ใช่นะครับภาวะดื้อโบเกิดจากการที่ร่างกายสร้างแอนติบอดีขึ้นมาเพื่อต่อต้านโบทอรินุมท็อกซินทำให้ฉีดโบแล้วได้ผลน้อยลงหรืออาจจะไม่ได้ผลเลยบางคนเปลี่ยนหมอหรือเปลี่ยนยี่ห้อโบทอรินุมท็อกซินหรือเพิ่มโดสที่สูงขึ้นเพื่อชดเชยอาการดื้อโบแต่จริงๆวิธีเหล่านี้ไม่ถูกต้องเลยนะครับเพราะยิ่งเราทำแบบนี้ยิ่งทำให้เราเพิ่มโปรตีนตัวใหม่เข้าไปในร่างกายยิ่งทำให้อาการดื้อโบยิ่งหนักขึ้นเข้าไปอีกวิธีการที่ถูกต้องถ้าสงสัยว่าเราดื้อโบคือเราต้องหยุดแล้วตรวจให้แน่ใจว่าเราเกิดภาวะดื้อโบขึ้นจริงๆดังนั้นการป้องกันสำคัญกว่าการแก้ไขปัญหาที่เราปล่อยให้เกิดขึ้นการเลือกโบทอรินุมท็อกซินหลายคนสงสัยว่าในแต่ละยี่ห้อทำไมราคาไม่เท่ากันเพราะสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในการผลิตคือการทำให้โบทอรินุมท็อกซินบริสุทธิ์ไม่มีโปรตีนมาปนเปื้อนที่อาจกระตุ้นให้เกิดการดื้อโบกระบวนการผลิตที่ทำให้บริสุทธิ์มากก็อาจทำให้ราคาสูงกว่าตัวที่ไม่บริสุทธิ์ดังนั้นเราจึงควรเลือกโบทอรินุมท็อกซินที่บริสุทธิ์ไม่มีโปรตีนปนเปื้อนที่อาจกระตุ้นที่ทำให้เกิดการดื้อโบยิ่งโบบริสุทธิ์โอกาสที่จะเกิดปัญหาการดื้อยาก็จะยิ่งน้อยลงเพราะการฉีดลดริ้วรอยจริงๆเราต้องการแค่โบทอรินุมท็อกซินเราไม่ได้ต้องการโปรตีนที่ปนเปื้อนมาใครได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้ช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หมอจะได้ทำวิดีโอแชร์ความรู้อื่นๆให้อีกนะครับแล้วฝากแชร์ต่อให้เพื่อนๆที่อาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ